สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะผมจะแกะพระนะครับนะองค์นี้ให้ดูนะฮะจริงๆคลิปที่แล้วเนี่ยผมว่าจะแกะไม่ใช่จะแกะนะครับแต่บังเอิญเสียดายนะฮะก็เลยไม่ได้แกะคลิปนี้ก็เลยนะฮะคิดไปคิดมานะครับแกะดีกว่านะครับเพราะว่าพระเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันจะโค้งโค้งเคงแล้วนะฮะคือเขาเรียกว่ากรอบเนี่ยมันจะล็อกตัวพระไม่ได้นะครับแล้วก็คนเลี่ยมเก่าเนี่ยเลี่ยมไม่ค่อยดีนะครับนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตแกะพระก่อนนะฮะนะครับนี่นะฮะเราก็จะแกะนะครับนะครับขั้นตอนแบบนี้มันก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะนี่นะครับนะครับเจ้าของเขาเนี่ยนะครับเขาเลี่ยมเก่ามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ากล่องการ์ดเนี่ยเจ้าของก็ไม่ได้เก็บนะครับนะแล้วก็เอามาขายผมนะครับองค์นี้องค์ที่บอกนะครับว่าเจ้าของเนี่ยอยู่ภูเก็ตนะครับแล้วก็บินมาธุระนะครับแล้วก็ติดพระมานะนะครับแล้วก็จะขายนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะแกะนะครับจะทำการแกะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเลี่ยมเนี่ยยังไงก็ต้องไปเลี่ยมใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ายังไงดีมันจะตัวล็อกเนี่ยมันจะล็อกไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะแกะประมาณนี้นะนี่พี่นะครับก็นะครับนะเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าแกะนะครับมันจะนี่นะมานี้นะพี่นี่นะครับนะครับแล้วแกะแผ่นด้านหลังออกมาก่อนนะครับนี่เป็น1ชิ้นนะครับนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมเสียดายมากนะครับมีต้องเรียกว่าคุณอาละกันนะครับเคยดูพระกันมานานมากแล้วฮะผมไปบ้านเขาเนี่ย3 4ครั้งแล้วประมาณ3ครั้งแล้วกัน 2 3ครั้งแล้วนะก็เช่าพระแกมาได้ชุด2ชุดนะครับแต่ราคาไม่แพงผมก็คาดหวังว่าแกจะเอาพระแพงๆนะครับที่เป็นพระหลักๆเนี่ยลงมาให้ผมดูนะฮะก็ยังไม่ได้เช่าวันสักทีปรากฏว่านะครับก็ไม่คิดเหมือนกันนะวันนี้แกก็อีท่าไหนนะครับก็เอาพระนะครับชุดดีๆลงมาแล้วก็มีนะครับมีอีกท่านนึงก็เข้าไปเช่าพระนะครับเราก็เสียดายจริงๆนะผมบอกอย่างนี้นะพี่ๆท่านใดนะที่ขายพระนะครับให้ผมแล้วเนี่ยมีพระดีๆนะครับเอามาให้ผมดูได้เลยนะพี่ๆอาจจะเขาเรียกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะบางทีเนี่ยผมไปหลายรอบเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบว่าพี่ๆมีพระอะไรนะครับบางทีเอามาให้ผมดูได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะขนมาทั้งบ้านก็ได้นะครับอย่างเคสเนี้ยนะฮะก็ลูกค้านะไม่ได้ขนมาก็ปรากฏว่าก็เรียบร้อยนะฮะพี่อีกท่านหนึ่งก็ไปเช่าเรียบร้อยนะก็แอบเสียดายเนาะเพราะว่าผมก็เข้าไปเช่าจนแบบแทบจะสนิทกับคุณอาแล้วเนาะกับท่านแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าไม่ได้เช่ากันพระหลักๆนะครับก็ไปได้พระย่อยๆแกมานะฮะนี่นะครับนะก็น่าเสียดายนะวันนี้นะครับวันนี้เลยนะครับนี่บางทีผมก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกนะครับพระบางองค์เนี่ยนะครับมาจะเรียกว่ามันต้องแล้วแต่โชคแต่ดวงจริงๆนะฮะบางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างเคสเนี้ยนะครับผมเข้าไปบ้านคุณอาเนี่ยนะครับ2 1 3ครั้งแล้วนะครับคุณอาก็ไม่เอาลงมาให้ดูสักทีปรากฏว่ามีอีกเจ้านึงนะฮะเข้าไปจังหวะดีมากนะครับก็คุณอาก็อีท่าไหนไม่รู้นะฮะก็ลงเอาพระนะครับชุดนั้นมาให้นะฮะก็โอ้โหนะจริงๆนะฮะบางทีอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเรียกว่าอาศัยในเรื่องของโชคเหมือนกันนะครับนะฮะเนี่ยเขาถึงบอกว่าพระบางองค์นะครับเป็นพระที่รอเจ้าของนะครับตัวจริงมาเช่านะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เชื่อนะครับเดี๋ยวจะแกะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกรอบพระเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่นะจริงๆเนี่ยผมจะแกะเร็วกว่านี้นะแต่บังเอิญนะครับก็ทำคลิปให้ FC ดูนะฮะว่าเวลาสมมุติจะแกะพระเนี่ยแกะยังไงนะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาการทำทองนะเขาก็จะมีนะครับมีการพับด้านหลังนะให้มันติดกันนะครับออกหรือยังเลยนะครับยังไม่ออกนะ
นะครับบางทีแกะนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีนะอาจจะมีความตั้งใจนะครับอยากจะเอากรอบนะครับเดิมไปเลี่ยมนะฮะก็แกะนะครับอย่าพยายามให้เสียหายมากนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับพี่ๆนี่นะครับก็แกะกันแบบนี้เลยนะครับนะผมก็นะครับนี่ต้องพยายามไล่นะครับพยายามไล่แต่ผมไม่อยากจะไล่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไล่ให้มันแบบแผ่นด้านหลังมันเปิดเยอะมากนะครับเพราะว่ากลัวนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานี่ครับก้อนดันออกไปนะครับพระเลี่ยมสมัยเก่าเนี่ยก็จะอัดนะครับอัดพวกเทียนขี้ผึ้งเยอะนะครับนี่ผมก็ต้องดันนะครับพยายามดันออกมาพยายามดันนะครับนี่นะพยายามดันนะเพราะว่าถ้าดันแรงเนี่ยผมกลัวว่ากรอบพระนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะแตกนะโอเคน่าจะได้แล้วนี่ออกมาแล้วเห็นไหมอ๋อวันนี้เขาอัดกรอบแบบนะครับนะฮะตัวน้ำยาประสานนี่เขาไม่ได้นี่เลยนะฮะอัดกรอบแบบผมเพิ่งเคยเห็นนะนี่พี่ดูอัดกรอบแบบง่ายมากนะฮะเอากระดาษยัดนะครับโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่ได้พามาแล้วนะนี่แบบนี้โอ้โหอัดกรอบแบบผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆอัดกรอบแบบนี้นะฮะนี่นะครับน่าจะเป็นเทียนนะฮะไม่เทียนก็อ๋อก็เป็นประกบแค่นี้นะครับโอ้โหนี้งานหยาบมากนะงานไม่ค่อยเวิร์กนะแบบนี้นะครับนี่ก็น่าจะเป็นแผ่นติดนะครับแบบนี้นะครับนี่แต่เราอย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจกรอบเลยเรามาดูพระดีกว่าแล้วจริงๆพระเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับนี่นะเป็นไงบ้างนะครับนะนี่นะครับโอ้โหอัดกาวแน่เลยผมชัวร์นะชัวร์นะเห็นไหมโอ้นะฮะนี่อัดกาวนะครับเลขอย่าลุ้นเลขนิดนึงนะนี่ลุ้นเลขไม่ใช่ลุ้นหวยนะครับลุ้นว่าด้านในที่เป็นเลขอะไรนะเพราะว่าตอนเช่าเนี่ยไม่เห็นนะโอเคชัดเจนนะครับนี่เลขโอเคเดี๋ยวผมส่องให้ดูว่าเลขอะไรนะครับนี่งานค่อนข้างหยาบมากนะนี่นะครับ นะครับก็ดูแบบนะครับไปเรียวๆกับผมเลยนะนี่นะครับนี่ผมมาดูเห็นไหมนี่นะด้านหลังก็จะมีคราบกาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปปัดออกหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยด้านท้ายเห็นไหมด้านท้ายมีรอยเลขอะไรพี่เห็นไหม P7489ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะ P7489นะครับโอ้นะใช่ P4789นะครับนี่แบบนี้นะครับ เป็นกรอบเลยนะก็นะฮะประมาณนี้เนาะพี่นะครับก็แกะกรอบนะครับเรียกว่าแกะพระออกจากกรอบให้พี่ๆดูนะนี่นะฮะนี่นะครับนี่มีคราบมีอะไรเดี๋ยวผมก็อาจจะไปปัดหน่อยนะฮะเพื่อให้พระนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่โอเคนะครับพี่คลิปนี้ก็นะครับไม่มีอะไรมากมาแกะพระนะครับเนื้อทองคำ80ปีกรมตำรวจให้พี่ๆดูนะครับนี่นะครับของจริงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับนี่เผื่อพี่ๆท่านใดมีนะสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเพียงคร่าวๆนะใครมีพระรุ่นนี้อยากขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะยินดีรับเช่านะครับติดต่อนะ097นะครับ22 99888นะครับเบอร์โทรนะครับหรือจะแอดไลน์โดยใช้เบอร์เพิ่มเพื่อนนะครับแบบเบอร์นะครับใช้เบอร์0972998888นะครับแอดไลน์มา
นะครับหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างถ่ายรูปชัดๆนะครับพี่ๆมีพระแบบไหนนะครับไม่เฉพาะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่นอื่นก็ได้นะครับพระเกจิคณาจารย์อื่นก็ได้เครื่องรางของขลังนะครับมีของเก่าของสะสมอะไรอยากขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมยินดีรับเช่านะครับมีบริการรับเช่าถึงที่สะดวกง่ายๆพี่ๆไม่ต้องเดินทางนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC มากๆนะครับใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับใครนะครับเข้ามาใหม่อยากศึกษาพระนะครับรุ่นนี้นะครับกดติดตามผมไว้นะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ